หมอปลายพรายกระซิบเตือนกลางปีคนบันเทิงเกิดเรื่องระวังอุบัติเหตุทางรถมีคนร้องไห้หมอปลายเตือนกลางปีคนบันเทิงเกิดเรื่องระวังอุบัติเหตุทางรถมีคนร้องไห้อาจเป็นแฟนบ้านเมืองคนมีสีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอำนาจย้ายค่ายและย้ายขั้ววันที่20มีนาคมหมอปลายพรายกระซิบเปิดคำทำนายกลางรายการตีท้ายครัวถึงเหตุการณ์ในประเทศที่เกิดขึ้นหลังวันที่20มีนาคมทั้งเรื่องของบ้านเมืองในประเทศและเหตุการณ์ร้ายในวงการบันเทิงที่เกิดขึ้นอีกหมอปลายเผยในรายการตีท้ายครัวถึงเหตุการณ์หลังวันที่20มีนาคมว่าหลังจากวันที่20มีนาคมจะมีต้นไม้ขึ้นมาและทำให้คนรวยแต่จะรวยแบบกระจุกไม่กระจายทำให้คนผิดหวังจากการลงทุนจากนั้นจะเจอเรื่องยาที่มีปัญหาในไทยจากนั้นจะเห็นเรื่องคนมีสีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอำนาจเพิ่มย้ายค่ายย้ายขั้วส่วนโควิดจะดีขึ้นไม่เกินกลางปีนี้แต่หน้ากากยังห้ามถอดแม้จะกลายพันธุ์แต่เราก็อยู่ไปได้หมอปลายเผยถึงเหตุการณ์ในวงการบันเทิงหลังเดือนเมษายน65ว่าเหตุการณ์ในวงการบันเทิงจะมีเรื่องรถชนมาเป็นหลักเกิดจากการร้องไห้เสียใจกันก่อนอาจเป็นแฟนและเกิดอุบัติเหตุทางรถโดยจะเกิดช่วงกลางปีไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด